สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่หน้าเอ็นเตอร์เทนนะครับผมไทยรณชัยศิริขันมาพร้อมข่าวบันเทิงมากมายในวันนี้นะฮะและที่เห็นผมเดินแฟชั่นโชว์ออกมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับกำลังอินนะฮะกำลังอินกับสาวแพนเค้กเขมนิดนะฮะที่เรียกว่าสวยสะกดบนรันเวย์นะฮะในงานแฟชั่นของไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั่นเองนะครับและไม่ใช่แค่ผมหรือว่าแฟนคลับที่กำลังปลื้มเธอเท่านั้นนะฮะตัวเธอเองครับก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจมากๆนะฮะที่ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับชนิดแคทวอล์กสะเทือนเมื่อครั้งเดินเปิดรันเวย์แบรนด์ไทยชื่อก้องโลกโผเอ็มไม่เสียยี่ห้อโมเดลออฟเดอะเวิลด์2004แฟนๆก็เลยเรียกร้องให้สาวเก่งแพนเค้กเขมนิดกลับมาทวงบัลลังก์นางแบบบ่อยๆซึ่งเจ้าตัวก็ยิ้มปลื้มบอกว่ายินดีรับหากมีโอกาสเพราะเป็นแพนเค้กเขมนิดในวันนี้ก็ได้มาจากเวทีเดินแบบนี้แล้วค่ะเกินคาดมากๆจนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนจะแบบฟีดแบ็กเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแบบรีโพสต์อะไรต่างๆเป็นเสียงตอบรับที่แบบค่อนข้างเป็นกำลังใจกันมากๆขนาดหลังจากทริปนั้นไปต่างประเทศไปแบบฝรั่งเศสไปเกาหลีก็ยังมีคนกลับมาบอกว่าโอ้โหชุดนั้นแบบได้ดูแฟชั่นโชว์อันนั้นด้วยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรารักอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นในการเดินแบบตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำมากน้อยมันก็ผ่านไปตามช่วงเวลาแล้วก็จะได้เดินที่ไหนใส่ชุดไหนกับสถานที่แบบไหนมันก็แล้วแต่โอกาสมันตื่นเต้นตลอดทุกครั้งของการขึ้นเวทีเช่นกันค่ะก็ยังถ้ามีโอกาสก็ยังเป็นสิ่งที่อยากทำตลอดค่ะส่วนงานฉลองวิวากับคุณสาพี่หมีในวันที่9ธันวาคมนี้แม้คิวงานจะรัดตัวทั้งคู่แต่สาวแพนบอกว่าพยายามจัดสรรเวลาไปเตรียมงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากเพราะแม้จะผ่านพิธีเมื่อ4เดือนก่อนมาแล้วแต่งานฉลองก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ตนและพี่หมีรอคอยให้ถึงวันนั้นเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่สาวสวยมุกวรณิตกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีใครหรือว่าหนุ่มคนไหนเนี่ยมาต่อคิวเข้าแถวจีบเธอบ้างหรือเปล่านะโสดแบบสวยๆมาเกือบครึ่งปีแล้วสำหรับสาวมุกวรณิตที่ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าอยู่คนเดียวได้แล้วถึงแม้จะมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบอยู่บ้างแต่ก็ด้านเจอแต่ผู้ชายไม่สม่ำเสมอมาหายๆสังงั้นน่ะก็คือไม่มีเป็นความสัมพันธ์แบบ IF แบบว่าเราพิมพ์ไป4ประโยคเขา20ชั่วโมงค่อยตอบเลยไม่ใช่ไม่มีเลยแม่โสดมาก 100% ช่วงเนี้ยเหมือนอยู่คนเดียวได้ไงอยู่คนเดียวก็มีความสุขทำงานเนี่ยผู้จัดการก็หางานให้ส่วนที่ถูกคนรอบตัวแซวว่ากลายเป็นสารพระภูมิประจำค่าย GMM TV แม้จะอยู่วงการมาแค่8ปีเจ้าตัวบอกว่าคงเป็นเพราะตอนนี้มีแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเลยต่างพากันยกมือไหว้ตนจ้าพี่ลีฐานัทใช่เขาบอกว่าเราเป็นสารพระภูมิเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเราแก่ใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะเล่นละครมานานแหละเราอาจจะไม่ได้แก่หรอกจริงๆก็หน้าตาเหมือน18คือตรงเนี้ยเขาเรียกแม่กันแล้วนะพวกเด็ก17 16ที่เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกกันว่าแบบเจ้เรียกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปนี้ก็คือแทบไม่ต้องไหว้ใครแล้วคือไม่ได้หยิ่งนะแต่อายุเยอะแบบก็ดีเพราะว่ามีน้องๆเราก็ดีใจเหมือนที่รุ่นพี่เราอะดูแลเรามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลน้องๆต่อและเพราะช่วงนี้ได้ไปไหนมาไหนบ่อยๆก็เลยทำให้สาวมุกอยากจะผันตัวเป็นนักท่องเที่ยวแต่พอเปิดดูเงินในสมุดบัญชีสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำงานเมคมันนี่เหมือนเดิมจ้าเหมือนกันเลยครับถูกต้องเหมือนกันมากๆครับผมอาชีพนักท่องเที่ยวเนี่ยคืออาชีพที่ใฝ่ฝันเอาไว้มานานนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ครับเพิ่งเปิดบัญชีดูกลับมาทำงานที่เรารักกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับยังอยู่กันที่เรื่องของสาวๆนะครับคนนี้เป็นสาวสายฮาเป็กกี้นั่นเองนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยงานเยอะมากๆเป็นยังไงบ้างครับพี่เป็กกี้งานแน่นไม่แพ้ใครต้องยกให้สาวสายหาเป็กกี้ศรีธัญญาเพราะคิวงานเยอะมากทั้งงานหนังงานพิธีกรรวมถึงงานโชว์ตัวร้องเพลงกับวงของเธอแต่เห็นคิวเพียบขนาดนี้เจ้าตัวแอบบ่นว่าแม้ตอนนี้สถานการณ์โควิดจะเริ่มดีขึ้นคนเริ่มกลับมาจัดงานแต่งานร้องเพลงก็ยังคงไม่กลับมาแบบ 100% ค่ะจะมีหรือชีเป็กจะท้อเพราะปรับกลยุทธ์ใหม่จัดโปรลดแลกแจกแถมพร้อมอัปเกรดโชว์ให้ปังกว่าเดิมเพื่อเรียกลูกค้าไปเลยจ้าเรียนเชิญเจ้าภาพทุกท่านนะคะตอนนี้ศิลปินทุกศิลปินคันและพร้อมมากตอนนี้วอร์มปอดจนปอดโยกแล้วค่ะพร้อมร้องเพลงและพร้อมให้ความสนุกสนานแล้วค่ะต้องแบบว่าลดแลกแจกแถมไหมครับตอนนี้มีดิสเคาท์ค่ะโทรมาเลยค่ะคุณขาดิสเคาท์ดิฉันลดให้เต็มที่เลยค่ะนะคะแต่สงอย่าให้ลดเยอะสงสารแดนเซอร์ไม่ว่าขอให้จ้างคุ้มแน่ๆขอให้จ้างคุ้มค่ะเอฟเฟกต์สเปเชียลแบบลดชุดโชว์ลดอลังการงานสร้างลดมากสมกับคุณลูกค้าที่มีรสนิยมดีทุกท่านเลยค่ะแม้จะวิ่งรอกรับงานแต่เป็กกี้ก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองระมัดระวังไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงไปเฉพาะทำงานจริงๆเนื่องจากเคยผ่านช่วงเวลาป่วยต้องหยุดงานนานๆมาแล้วจึงไม่อยากให้ซ้ำรอยเพราะกลัวคนในวงนั้นจะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
และในช่วงบ่ายวันนี้ครับมีพิธีรดน้ำศพผู้จัดและผู้กำกับมากฝีมือนะครับพิตะนิรัติสายโดยมีลูกศิษย์ลูกหารวมถึงคนบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับครั้งนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สูญเสียนะครับสูญเสียสุดอาลัยในพิธีรดน้ำศพตานิรัติสายกัญจารึกผู้จัดและพ่วงกับมากฝีมือทายาทกันตนาอาณาจักรบันเทิงยักษ์ใหญ่ของไทยที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตด้วยวัย61ปีค่ะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวได้เคลื่อนศพมายังศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเพื่อทำพิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมในคืนแรกโดยมีอดีตภรรยาตุ้มรสรินจันทรารวมถึงคนบันเทิงอย่างปราบปราประดนเวฟสารินมาร่วมไว้อาลัยซึ่งพี่ชายคนโตจารึกกัญจารึกพร้อมลูกชายทั้งสองของตานิรัติสายอย่างเติร์กและปีเตอร์ก็เปิดใจว่าเป็นการสูญเสียอย่างกระทันหันจนไม่ทันได้ร่ำลาเพราะติดต่อคุณพ่อไม่ได้มา2ปีแล้วโดยลูกชายทั้งสองตั้งใจนำคำสอนของคุณพ่อมาใช้ต่อยอดพัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปค่ะหมอรายงานว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจโตนะฮะทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจแล้วก็ไม่ได้ทุรนทุรายนะครับเหมือนหลับแล้วก็ไปสบายเขาแบบทำงานหนักนะครับแล้วก็อาจจะทานเก่งนะฮะก็เลยอ้วนหน่อยก็จะมีเรื่องขาเรื่องตรวจอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโรคที่มาตั้งแต่เป็นกรรมพันธุ์นะเนาะมีโอกาสได้บอกอะไรกับคุณพ่อหรือเปล่าก็จริงๆไม่ได้เจอนานยังไงฮะไม่ได้เจอนานแล้วก็ตอนยังพูดอะไรไม่ค่อยออกนะครับแต่แค่อยากบอกเพราะว่าคือยังมีหลายอย่างมากที่เรายังไม่ได้ทำด้วยกันอยากจะบอกว่าตะกรักพ่ออยากจะให้พ่อเห็นว่าวันนี้เรายืนขึ้นมาได้เราโตขึ้นมาได้ทั้งครอบครัวสนับสนุนทั้งวิชาความรู้ที่พ่อสอนมาก็คิดว่าพ่อไม่มีอะไรจะต้องห่วงแล้วแล้วก็รักพ่อมากครับครอบครัวมีกำหนดสวดอภิธรรมตานิรัติสายจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่1พฤศจิกายนค่ะนายเอ็นเตอร์เทนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกัญจารึกอีกครั้งนะครับสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่เวลาเดิมนะฮะกับนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์สองทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความหวงนะฮะที่หนุ่มตรงๆมีให้แฟนสาวของเขาสำหรับวันนี้ไทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ